งานสารบัญหนังสือประทับตราหนังสือประทับตราหมายความว่าหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราหนังสือประทับตราให้ใช้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญได้แก่ 1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 2. การส่งสำเนาหนังสือสิ่งของเอกสารหรือบรรณสาร 3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน 4. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 5. การเตือนเรื่องที่ค้างและ 6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตราหนังสือประทับตราให้ใช้กระดาษตาครุฑและให้จัดทำตามแบบที่3ท้ายระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้รายละเอียดที่1ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก1ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งดังตัวอย่างที่1รายละเอียดที่2ถึงให้ลงชื่อส่วนราชการหน่วยงานหรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึงดังตัวอย่างที่2รายละเอียดที่3ข้อความให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายดังตัวอย่างที่3รายละเอียดที่4ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออกให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออกดังตัวอย่างที่4รายละเอียดที่5ตราชื่อส่วนราชการให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ72ด้วยหมึกสีแดงและให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกำกับตราดังตัวอย่างที่5รายละเอียดที่6วันเดือนปีให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือดังตัวอย่างที่6รายละเอียดที่7ส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือดังตัวอย่างที่7รายละเอียดที่8โทรหรือที่ตั้งให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและถ้าหมายเลขภายในตู้สาขากรณีถ้ามีด้วยในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตำบลที่อยู่ตามความจำเป็นและแขวงไปรษณีย์กรณีถ้ามีดังตัวอย่างที่8เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องโทรสารติดต่อสื่อสารในราชการจึงเห็นสมควรให้มีการระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามข้อ8ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ.2526กำหนดวิธีปฏิบัติในการระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการโดยให้พิมพ์ต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่นร. 1002/ว.17 ลงวันที่31กรกฎาคม2534